นี้ตามลำพังเท่านั้นและไม่น่าจะมีใครอยู่ใกล้เธอในบริเวณนี้อีกจากนั้นเธอก็ได้พูดคุยกับกล้องไปเรื่อยๆก่อนที่จะได้หันหน้าไปยังกระจกและก้มลงวางวัตถุบางอย่างลงบนพื้นแต่ในขณะเดียวกันนั้นเองมันก็ได้ปรากฏเงาปริศนาสีดำไม่ทราบที่มากำลังเคลื่อนที่เข้ามาในห้องซึ่งมันก็เป็นจังหวะเดียวกับที่เธอนั้นกำลังเงยหน้าขึ้นมาพอดีและได้สังเกตเห็นเงานั้นอย่างชัดเจนแน่นอนว่าเงาลึกลับดังกล่าวที่ปรากฏขึ้นก็ทำให้เธอตกใจกลัวเป็นอย่างมากจนต้องรีบวิ่งหนีไปอย่างรวดเร็วทันทีเพื่อนๆคิดว่าสิ่งที่เธอคนนั้นพบเจอมันคืออะไรกันครับ